กล่าวคำสวดการทำตามศาสนประเพณีถือว่าเป็นการปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติโดยจดจ่อปัญญาจะเกิดขึ้นวันละเล็กวันละน้อยขอให้ทำตามด้วยความเคารพอย่ากล่าวเล่นๆอย่าสวดเล่นๆทุกอย่างต้องบวกด้วยฉันทะคือทำด้วยความพึงพอใจพอใจที่ได้เกิดเป็นคนพอใจที่ได้บวชเป็นพระเป็นแม่ชีพอใจที่ได้ถือศาสนาพุทธในกรณีของพุทธมามกะชาวบ้านทั้งหลายมันมีความท้อแท้หดหู่ในจิตในใจมีทุกข์มาเบียดเบียนอุปสรรคใดๆขึ้นมาให้นึกว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเป็นมนุษย์ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแค่เพียงนึกเท่านี้แหละความทุกข์นั้นจะหมดไปมีบางคนอาจจะเถียงฉันไม่เห็นหมดเลยเธอไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้นึกถึงด้วยจิตที่จดจ่อแกไม่ได้กล่าวจากความจริงใจถึงไม่ได้ผลผู้ที่กล่าวด้วยความจริงใจได้ผลทุกครั้งมันไม่สมปรารถนาในเรื่องอื่นๆบนโลกใบนี้ช่างมันแต่ฉันสมปรารถนาแล้วเป็นเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับชาติที่มาเกิดอย่างยิ่งคือฉันได้เป็นมนุษย์ที่นับถือศาสนาพุทธนี่นะอันนี้แหละที่จะกล่าวถึงคำว่าสัทธินทรีย์อินทรีย์คือความแข็งแกร่งศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเริ่มใจที่แข็งแกร่งมีสิ่งหนึ่งที่เป็นของเราเองจะให้แข็งแกร่งมากขนาดไหนก็ได้เป็นของเราเองตัวนี้คือ1ใน37ประการ1ใน37โพธิปักขิยธรรมที่จะนำไปนิพพานเลยนะสัทธินทรีย์นั้นรูปลักษณะของสัตทินทรีย์ดังที่อรรถาธิบายให้ฟังนี่แหละที่เรียกว่าสัตทินทรีย์มันยังไงเนาะออกอย่างนี้ตัวตนเป็นอย่างนี้เลยออกมาเป็นรูปธรรมคือคนชนิดนี้ไม่สมปรารถนาในเรื่องอื่นๆจำมันเถอะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้สมปรารถนาจริงๆได้รับอนุญาตจากจักรวาลแล้วว่าให้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้นะและการกรอกใบสมัครก็ไม่ได้มาเขียนมาพิมพ์มาเหมือนการสมัครทางโลกนะสมัครด้วยหัวอกหัวใจเลยสมัครด้วยจิตใจเลยเพียงแต่จิตใจนั่นแหละและลึกถึงท่านเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าเป็นแล้วเป็นสักยะบุตรแล้วเป็นพุทธชิโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สมปรารถนาเรื่องอื่นช่างมันเถอะช่างมันเป็นเรื่องย่อยโลกธรรม8ทั้งหลายนะไม่สมปรารถนาในเรื่องความสุขมีสุขก็ต้องมีทุกข์ไม่สมปรารถนาในเรื่องลาภมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศไม่สมปรารถนาในยศก็ต้องเสื่อมยศเนี่ยเห็นไหมปรารถนาสุขมาด้วยกับทุกข์เห็นไหมโลกธรรม8ต่างๆทั้งหลายอันมันไม่สมปรารถนาถึงสมปรารถนามาในที่สุดก็อันตรธานทั้งหมด
เมื่อเราตายแต่สิ่งนี้สิ่งที่เราได้จากการที่เราได้เลื่อมใสศรัทธาได้ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ตามวิถีพุทธบนโลกใบนี้ได้ตลอดชาติตลอดร้อยปีเป็นสิ่งที่ควรจะพึงภูมิใจพอใจถือว่าประสบความสมหวังแก่จิตวิญญาณแล้วจิตมันไม่รู้จักรวยจักจนไม่รู้จักยศถาบรรดาศักดิ์ไม่รู้หรอกที่เขาเอาบ้างเอายศไปติดกันก็ติดตามเสื้อผ้ากางเกงหมวกเมิกอะไรทั้งหลายแค่นั้นแหละแต่มันไม่ได้ติดเข้าไปในดวงจิตดวงวิญญาณนะและในสิ่งที่ติดในดวงจิตดวงวิญญาณที่ประทับตราไว้นี่โอ้พุทธจิตนะคือความศรัทธาจะเห็นได้จากการกระทำการประพฤติของเขาเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าติดเลยตามรอยพระบาทเลยนั่นแหละใครควรพิจารณาถึงความเป็นจริงแล้วมันถึงจะกลายเป็นคนว่าไม่เยาะแยะไม่เถียงเลยเราอย่างเราจะเอาอะไรไปเถียงพระพุทธเจ้าได้กิเลสหนาท่วมหัวท่วมหูคือกว่าจะแหวกมาเจอเส้นผมหูไม่ใช่ง่ายเลยถูกทับถมด้วยกิเลสมานับชาติไม่ถ้วนพลังที่จะมาเอาขี้ฝุ่นขี้ดินที่มันทับถมอยู่จนกว่าจะไปเห็นหัวลำๆลายๆนี่อะไรอ่ะพลังอะไรที่มันจะไปเป่าเอากิเลสออกได้จนเห็นลำลายเนี่ยไม่มีพลังอื่นนะนอกจากพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่จะงัดมันขึ้นมาจากอาจมเหล่านั้นได้ให้เชื่อมั่นในคำสอนแล้วผลมันก็จะเกิดแต่มันคืออย่างนั้นนะเข้าให้ถึงพิจารณาเอาจริงเอาจังเพราะของจริงไม่ใช่ของเล่นเราใช้ชีวิตเกิดมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันเล่นๆมันสมมุติบัญญัติมันก็เลยชักจะติดนิสัยไปตามด้วยไหลไปตามด้วยปลาเป็นเท่านั้นที่มันว่ายทวนน้ำปลาที่ลอยตามน้ำไปคือปลาตายปลาเป็นนี่มันไม่ลอยไปตามอ่ะมันจะทนกระแสมันขึ้นไปวางไข่นู่นเหนือน้ำใช่ไหมน้ำเหนือจะเหนือน้ำมันก็ไม่ได้ไปเหนือนู่นขึ้นไปสูงที่สุดของมันเนี่ยก็เลยจะมาเปรียบเทียบกันกับผู้ที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายถ้าไหลไปตามน้ำไหลไปตามกระแสโลกก็เท่ากับเราตายแล้วนะกระแสโลกนั้นมันปนด้วยกามคุณ5สนุกสนานเพลิดเพลินหล่อหลอมไว้ทำให้มีความสุขไปบ้างประเดียวประดาวอยู่กับกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่เสร็จแล้วก็ตายจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นไปเพราะฉะนั้นบุคคลจะพ้นจากความทุกข์มันต้องมีความเพียรทวนกระแสถ้าว่าทางโลกล้วนๆเขาไม่เดินกันหรอกจงกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไม่มีไม่มีเราก็ไม่มีตามเขาบ้างไม่มีตามคนที่เขาไม่มีบ้างนั่นแหละปลาตายปลาตายมันก็ลอยไปตามน้ำได้อยู่ได้แต่สักพักมันเน่านะมันเน่าก็ลอยไปทั้งที่เน่าๆอยู่นั่นแหละมันก็ลอยยังลอยอยู่ไม่ได้จมยังไม่ตายใช้ชีวิตแบบตามกระแสของกิเลสมันก็ไม่ตายหรอกมันก็ไม่ตายมันก็ยังลอยอยู่มันไม่จมตายหมายถึงจมอ่ะมันก็ไม่จมเหมือนกันก็ลอยไปเรื่อยแต่ตายแล้วนะเปรียบเสมือนตายแล้วลอยไปปลาที่ตายไปไงมันก็เน่าดิอ๋อลอยไปกลิ่นเน่ากลิ่นความชั่วกระโชยออกมาเรื่อยๆไปทำผิดทำพลาดเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์ติฉินนินทาไปเรื่อยชื่อเสียงตกต่ำเสียหาย
แหลกล้านไปชาตินึงนะจนกว่าจะเหลือแต่ก้างแล้วก็จมลงแล้วตอนนี้ก็คือตายเผาทิ้งไปในระหว่างที่ลอยไปนั้นเป็นไงอ่ะลอยไปกับความเน่าไม่ใช่ลอยไปกับคำสรรเสริญลอยไปแบบกับความหอมหวนไม่อ่ะเพราะมันตายแล้วลอยอยู่ก็จริงมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีนะฉะนั้นเราต้องเป็นป่าเป็นนะเพราะป่าเป็นนี่โอ้โหน้ำเชี่ยวไปด้วยแรงหางไปด้วยแรงหางแรงเหงือกแรงคีบนะอาศัยความลื่นจากเกล็ดต่างๆทั้งหลายทวนขึ้นไปทวนขึ้นไปด้วยกระดูกแกนกลางมีก้างอยู่นั่นแหละไอ้ตรงก้างนี่แหละมีแค่นี้ที่จะพาไปที่จะนำไปฝ่าฟันขึ้นไปซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวก็คือมวลกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละน้ำอ่ะธรรมชาติของน้ำมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำเราไม่ลงที่ต่ำแล้วก็ต้องมีพละกำลังมีศรัทธาเพียงพอมีความขยันมีความอุตสาหะเพียงพอที่จะทวนน้ำขึ้นไปให้ได้นะแต่มันส่วนไปถึงที่ถึงแหล่งโอ้ต้นน้ำจริงๆไม่เชี่ยวละใสเย็นวางไข่ว่ะวางไข่แพร่พืชแพร่พันธุ์ต่างๆทั้งหลายเพราะถ้าไปวางตรงล่างนู้นมันไม่ได้เจอคลื่นเจออะไรซัดไข่จะแตกกระจัดกระจายนะมันก็เลยไปวางในที่นุ่มที่นิ่มของมันแม้สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีสัญชาตญาณติดตัวมาอย่างนั้นมนุษย์จะไม่มีสัญญาชาติญาณติดตัวมาบ้างเลยหรือไงย่อมยิ่งกว่าเดรัจฉานทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพียรนี่โอ้เดรัจฉานสู้ไม่ได้แล้วเพราะมนุษย์มีสังขารมีการรู้จักปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายได้ให้ดีให้งดงามให้พ้นจากทุกข์เลยก็ยังได้เนี่ยนะการเพียรคือการฟอกคือการเผากิเลสพอเพียรมากๆมันเข้ากระดูกนะทำให้กระดูกใสกระดูกขาวกระดูกกลายเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนะก็ไปจากความเพียรนะบอกถ้ามีชีวิตอยู่เพียรมากกระดูกจะใสมากเพียรน้อยกระดูกอาจจะไม่ใสเลยเป็นกระดูกธรรมดาก็ได้แต่เป็นอรหันต์ได้เหมือนกันพ้นทุกข์อย่างเช่นที่ท่านบรรลุไวๆเนี่ยบรรลุเร็วอยู่กับทั้งโลกมาฟังธรรมแค่เพียง7วันวันที่8บรรลุอย่างพระกัสสปะอย่างเงี้ยกระดูกท่านอาจจะไม่ได้ใสไม่ได้ขาวเพราะว่าอะไรระยะเวลาในการเพียรทางกายเนี่ยมันจะเข้าไปในกระดูกเรื่อยๆแต่นี้บุญญาธิการท่านมากเลยบรรลุไวทั้งที่เพียรน้อยเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านตายไวๆเลยตอนนั้นกระดูกอาจจะไม่ได้ใสแต่นี้ท่านอยู่มาอีกจนถึงอายุ120นะมาช่วงท้ายช่วงปลายท่านก็ใสเหมือนกันนะมีปกิณกะธรรมพูดถึงกระดูกเช้านี่เช้ามืดปัดชิมเมื่อยามไปปลายเนี่ยจะนั่งสมาธิตีสองมาเนี่ยนะเห็นแต่กระดูกเขาขึ้นมาขึ้นไปดูกระดูกอรหันต์ทั้งหลายขาวเต็มไปหมดหลายองค์หลายรูปเพราะรูปหลายสันฐานขึ้นเห็นเป็นหลายสันฐานขาวยังกับแป้งก็มีอยู่ลายหนึ่งเป็นแป้งไม่พอฝุ่นธุลีจากกระดูกที่ปนแล้วจากขี้เถ้ามารวมกันเป็นดอกพิกุลว่ะ
เออเป็นดอกพิกุลลอย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 เต็มโอ้องค์นี้อัศจรรย์เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็สรุปมาว่าเออมาให้เราเห็นเพื่ออะไรให้รู้เพื่ออะไรจงดูผลแห่งความเพียรท่านฟอกกระดูกกันเลยสังขารนี่นะนั่นเพียรไปอันนี้เป็นปกิณกะธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วแต่จะขึ้นในญาณนะวิถีของผู้ใดอันนี้เอาไปเถียงกันไม่ได้เอาไปทะเลาะกันไม่ได้แต่มีอยู่สภาวะนี้มีอยู่จิตมันถึงไปพบไปเจอไม่มีมันจะไปเจอได้ยังไงมันจะเห็นได้ยังไงอ่ะนิมนต์เชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมสืบต่อไป